จ้าพ่อรู้สึกจะดูเกินไปแล้วนะมึงนี่เอาปืนไปนี่พอเล่าให้พ่อฟังเท่านั้นแหละนั่งรับจาบเลยนี่ไม่ต้องห่วงนะถ้ามันอวดมีเงินอย่างเงี้ยนะให้มันมาเหมาทุกวันเลยดีจะได้ไม่ต้องนั่งตากแดดให้ทรมานไรวันมะรืนเนี้ยนะไปเที่ยวงานวัดกันมะนี่เขามีประกวดร้องเพลงด้วยนะไม่เลวเหมือนกันนะพักนี้ยิ่งไม่ค่อยออกไปไหนอยู่ด้วยอะแต่ต้องขออนุญาตพ่อก่อนไม่เป็นไรหรอกนะยุงหนอมันก็คงไม่ว่าอะไรหรอกให้ไปกับฉันอะนะตกลงนะเฮ้ยินเสียงคลุยดังพริ้วลมพัดมาชายทุ่งเด็กขี่ลังควายร้องครวญเพลงพาเขามาคาดพุงใฝ่ฝันวันหนึ่งเรืองรุ่งเป็นนักร้องทำอะไรจ๊ะพี่รุ่งก็ลองแต่งเพลงดูว่าจ้ะอยากจะทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบดูบ้างไหนลองดูสิคะใครอยากจะฟังลองดูสักนิดนะจ๊ะเมื่อกี้ร้องไปหน่อยแล้ว เขินด้วย เสน่ห์ลูกทุ่งนั้นมีมนต์คลังยินเสียงคลุยดังพริ้วลมพัดมาชายทุ่งเด็กขี่ลังควายร้องครวญเพลงพาเขามาคาดพุงใฝ่ฝันวันหนึ่งเรืองรุ่งเป็นนักร้องลูกทุ่งกลางลานเพราะมากเลยจ้าเพราะจริงๆนะจ๊ะจริงสิจ้าเอาแล้วที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างก็เหมือนเดิมน่าเบื่อจะตายนอนไม่หลับเหรอจ๊ะดูหน้าเซียวไปนะก็คิดเรื่องอนาคตเนี่ยแล้วตัดสินใจหรือยังล่ะว่าจะทำอะไรว่าจะเป็นนักร้องไม่เลวนี่มันเป็นงานที่ท้าทายดีขอให้พี่รุ่งประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายใหม่นะไผ่จะเอาใจช่วยขอบใจไผ่มากนะที่เป็นห่วงพี่ตลอดมาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปได้แค่ไหนอีก2วันข้างหน้านี้งานวัดใกล้ๆบ้านเราเนี่ยจะมีประกวดร้องเพลงพี่จะลองไปขึ้นเวทีประกวดกับเขามั้งไผ่จะไปดูนะจะเมาอีกไหมพี่เวทวันนี้เมาทุกวันเว้ยแล้วก็เมาจนกว่าจะใจอ่อนด้วยโธ่พี่ฉันว่าจะอ่อนใจมากกว่านะพี่ลองคิดดูสิว่าฉันสองคนเนี่ยหน้าจะเป็นขนมกล้วยขนมไส้ไส้อยู่แล้วข้าไม่สนว่าหน้าพวกเองจะเป็นอะไรแต่ยังไงข้าไม่เปลี่ยนใจแน่ๆแล้วมาหรือยังวะมาแล้วพี่อะไรแล้วจะมาทำไมต้องทางนมพี่ดูทางนั้นก่อนพี่นั่นนะพี่ข้างอะพี่ข้างข้างจ้าข้าง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 อะพี่ไอ้หนวดนั่นเหรอจ้าใครวะโตหนวดที่ไหนเล่าพ่อพี่พ่อเขาก็ใช่อะสิจะมีใครอีกล่ะโอ้ยพี่อะไรฉันว่าวันนี้จะเหมาดีกว่าฮะทำไมวะเหมา
ถ้าพี่ขืนไปเหมานะพี่หวังพวกเรา3คนถูกหมกเป็นศพแน่แน่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละจ้ะกลับเถอะโหดขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆพี่กลับเถอะกลับเถอะพี่กลับเถอะตาลาไปพี่แล้วก็ปอสองเท้าก้าวเข้ามาเจนเลยครับนานเท่าไหร่จะนอนพี่ลาหอแล้วค่ะจ้ะพี่เมาหมดอ่ะเอาสิโทษครับพี่ครับพ่อมานั่งเฝ้าอย่างเงี้ยนะฉันขายของไม่ได้เลยก็ไหนว่าจะมีคนมาเหมาไงโถลุงใครเขาจะกล้ามาซื้อก็ลุงเล่นถือตะพดเล่นปืนอีกเนี่ยเขาเห็นเขาหันหลังกลับกันไปหมดแล้วก็จะขอดูลีลามันหน่อยว่าจะขนาดไหนเมื่อกี้นะพ่อเห็นพวกมันเดินมาจากทางนู้นพ่อพอเห็นหน้าพ่อมันรีบเดินกลับเลยพ่อเออตัวเองแล้วมากิ้งทำไมไม่บอกเข้าวะมาเยี่ยมหน้ามาให้ขย่อหน่อยก็ไม่ได้ไปไอ้มดงามตามไปดูจ้าพ่อขนมตาลขนมใส่ไส้จ้าใส่เกลือใส่กล้วยนะจ้าเชิญเลยครับด้วยขนมตาลเชิญเลยค่ะจากหม้อร้อนๆเชิญครับเชื่อเลยคนเราพ่ออะไรวะลูกขายของพ่อถือปืนมาคุมใครจะกล้าซื้อว่าฐานจริงเหรอนั่นน่ะสิแต่ฉันว่านะเขาได้ข่าวมาอย่างแง่พี่เอาอย่างงี้ฉันว่าเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่าถ้าคือเราไปล่อเป้าตอนนี้มีหวังตายอย่างแง่พวกเอง2คนคอยดูนะเว้ยทำไมพี่ข้าไม่ยอมแพ้ง่ายหรอกแต่ไปเถอะพี่พวกเองเป็นอะไรไปวันนี้นะอย่างกับเขาจะตาสั่งเนี่ยก็ทุกเรื่องเองนะสิวะการจะมีชื่อเสียงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะโว้ยเฮ้ยไอ้ของอย่างนี้นะเราไม่คุ้นเคยกับมันเราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมใช่ข้ารู้เว้ยว่ามันไม่ใช่ของง่ายแต่อะไรเนี่ยมันก็ไม่พ้นความพยายามไปได้หรอกว่ามีความพยายามสักอย่างเนี่ยทำอะไรก็ต้องสำเร็จว่ะถ้าข้าได้อัดแผ่นเสียงเมื่อไหร่นะพวกเองนะก็ถือว่าข้าชนะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอะเองร้องสองเพลงทุกวันหรือเปล่าวะร้องประจำเลยเว้ยถ้าวันประกวดนะโว้ยเองต้องเอาถ้วยมาฝากพวกข้าให้ได้นะโว้ยถ้าได้ถ้วยมานะข้าจะเอาถ้วยไปใส่ลาบกินนี่ไอ้นี่เป็นห่วงเลือกกินอย่างเดียวถ้วยชนะเลิศเว้ยถ้วยทองถ้วยทองไม่ใช่ถ้วยน้ำพริกน้ำปลาอย่างที่เองว่าอ๋อเหรอเป็นครั้งแรกเว้ยที่เปลี่ยนจากเวทีมวยยังไม่เป็นเวทีร้องเพลงพวกเองก็อย่าไปหวังขนาดนั้นสิวะไม่หวังยังไงล่ะเองรู้หรือเปล่าวันที่เองร้องนะวันนั้นน่ะนะพวกข้านั่งฟังอยู่โอ้เต็มร้อยนี่ถ้าตุ่มร้าวหน่อยนะโว้ยแตกไปนานแล้วร้องเพลงร้องเพลงเอ้าพลังเสียงมันไงโอ้พลังเสียง power ไว้ power ทำให้น้ำกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมตุ่มแตกโอ้รถจักรยานเฉียวหรือเปล่าพวกเองอย่าเพิ่งเถียงกันข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยว่าหน้าไม้ไฟส่องหน้าสายตาหน้าร้อยคู่เนี่ยดูเราอยู่มันคงโดดเด่นชกกลว่ะมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะโว้ยอะไรไม่สำคัญอย่าให้ไล่หลุดอีกก็แล้วกันนี่ไล่หลุดไล่หลุดไอ้นี่ดวงวอนจริงๆดวงอะไรเขาร้องเพลงไม่ใช่ต่อยมวยอ้าวแล้วข้าพูดผิดตรงไหนทำไงคนร้องแรกๆมันต้องถือไม้ใช่ไหมแล้วไม้มันหนักยังไม่รู้น้ำหนักมันเลยอ๋อไม้เหมือนค้อน8ปอนด์บอกแล้วว่ามันดุนี่ขนาดพ่อเดินสวนกับมันนะยังไม่มองหน้ามันเลยพ่อก็แนะนำให้เขารู้จักกับฉันหน่อยไม่ได้หรอพ่อเป็นถึงกำนันนะยังไงเขาก็ต้องเกรงใจพ่อ
ไอ้คนอย่างนี้มันเกรงใจใครที่ไหนหรอกแต่ฉันว่านะเปลี่ยนทิศทางไป